แม่หญิงลีค่ะคนนี้สร้างสีสันในช่วงโควิดก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีนะคะล่าสุดนะไม่อ้วนเราพูดแล้วเนาะว่านางเนี่ยค่ะไปแปลงเพศนะใช้สำนวนนะภาษาวัยรุ่นหรือเสียภาษาโซเชียลนะคะขออนุญาตเอ่ยว่าอ่ะไปทำกีมาใหม่เออไปผ่ากีมาผ่ากีเสร็จแล้วนะคะแผลตอนนี้ก็ยังอาจจะยังไม่หายสนิทเท่าไหร่เธอก็อยากจะแก้ปัญหาที่คนบูลลี่เธอมาตลอดชีวิตนะคะว่าเธอไม่สวยเธอก็เลยเข้าปรึกษาคุณหมอนะคะคือตอนนี้ก็จะทำเพิ่มอีกเล็กน้อยก็คือหนังตาทำคิ้วทำหน้าผากทำหนังตาตกนะคะถ้ามี 4-5 อย่างบนใบหน้าแต่นี่ก็ทำไปเยอะตรงไหนคุณผู้ชมรู้ไหมทำหน้าอกไปแล้วถ้ามี 4-5 อย่างก็คือครบจบแล้วแม่นี่ทำหน้าอกไปแล้วนะคะเออแต่รู้ไหมว่านางเข้าไปปรึกษาแต่ว่านางบอกว่าจมูกนางไม่ทำนะนางอยากจะทุกอย่างเหมือนเดิมอ๋ออยากจะหน้าเหมือนเดิมแต่นางซอฟลงเยอะเนาะแล้วไม่ว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปฟังเสียงจะถามนะแล้วไปขูดหินปูนยังหินปูนนางไม่ขูดไม่เขาอยากเก็บเอกลักษณ์ของเขาไว้หรือเปล่าใช่คือนางเคยพูดว่ามีคนถามนางว่าทำไมหินปูนนางแน่นขนาดนี้ไปทำไมไม่ไปขูดทั้งที่มีคลินิกเข้ามาเสนอตัวเป็นสปอนเซอร์เยอะนางบอกว่านางอยากจะเก็บหินปูนของนางไว้เป็นเอกลักษณ์แต่จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วมันคือทำให้เกิดปัญหาโรคในช่องปากหินปูนเนี่ยเสียบไหมนะต้องไปเอาออกโอ้โหไปฟังเสียงนางดีกว่าค่ะทำเพื่อว่า 1. ทำเพื่อสุขภาพของเรา 2. ทำเพื่อว่าให้มันดูดีขึ้นจากที่ว่าโดนบูลลี่มันหนักๆแต่เรายังคอนเซปต์เดิมหรือว่ายังรักษาโทนหน้าเดิมของเราเอกลักษณ์ของเราไว้การทำครั้งนี้คงคาแรคเตอร์เดิมนะเราไม่ได้เปลี่ยนหมดแต่ว่าเราเปลี่ยนในสิ่งที่ว่าเราต้องการให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองมีความกังวลไหมก็มีนะเรื่องจมูกไม่ทำเพราะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นความโดดเด่นของตัวเราเนาะความคิดของคนเราเราไปว่าเขาก็ไม่ได้ความคิดใครความคิดคนนั้นแต่ว่าเราต้องการทำในสิ่งที่ว่ามันใช่ตัวเราไหมถ้ามันใช่แล้วเราก็ทำแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ปล่อยผ่านไปบ้างก็ดีค่ะลูกไม่ได้แข่งสวยเลยเอาแบบตรงๆว่าไม่ได้แข่งซีนไม่ได้แข่งสวยไม่ได้แข่งอะไรเพียงแต่ว่าใช้คำพูดว่าการรักษาดีกว่าเพราะว่าการรักษาเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วก็เราก็รักษาตัวเราให้มันดีขึ้นแค่นั้นเออนะคะแต่เชื่อไหมฉันชอบแม่หญิงลีเนี่ยอย่างหนึ่งนะในชีวิตนางนะนางบอกเลยว่านางหางเงินเลี้ยงแม่นางความกตัญญูอันนี้คือสิ่งที่ว่านางกตัญญูมากเนาะแล้วนางก็สวยขึ้นด้วยนะแม่เรารู้ไหมอันนี้อย่าออกอากาศนะอะไรอ่ะรู้กันสามคนนักข่าวเขาบอกนะว่าอะไรนางทำมานางได้ใช้แล้วนะอุ้ยเดี๋ยวมันยังอักเสบอยู่หรือเปล่าทำไมรีบล่ะไม่อักเสบนางบอกนางได้ใช้แล้วนะอุ้ยรีบเหรอนางบอกเหรอนี่คืออะไรที่คือต่อไปนี้รายงานต่อไปนี้นอกจากแม่สิตางแล้วหญิงลีก็จะเป็นอีกคนนึงเหรอที่ฉันอยากจะมีรายการหนึ่งรายการใครก็ได้ช่วยหน่อยฉันจะเป็นผู้ชมคนแรกทำอะไรสิตางปะทะแม่หญิงลีฉันอยากให้สองคนนี้คุยกันจังเลยไม่แล้วตอนนี้ถ้าเป็นรายการก็ต้องเป็นรายการแนวสวยแล้วนะไม่ตลกขบขันแล้วนะอ้วนรีเทิร์นเราต้องบิดมาทางตลกขบขันแล้วนะเพราะสองคนนั้นเขาไปสายสวยแล้วนะ เราไปทับเขาไม่ได้แล้วนะเข้าใจป่ะนั่นอ่ะเขาไปสายสวยแล้วหลายคนในวงการเขาเมาว่าไงรู้ป่ะว่าอะไรเขาบอกแม่หญิงลีเกิดมาเพื่อฆ่าสิตางอุ้ยเอาแล้วสิแต่ไม่นะสิตางคนละแบบคนละทางใช่ไหมมันคนละแบบคือจำได้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะคือแม่หญิงลีเขาเข้ามาแล้วก็บอกเลยว่ามันแรงนะคะหลายคนก็บอกว่ามีการเซตฉากบ้างอะไรบ้างแต่ไม่รู้แต่ว่านางก็มาแรงแล้วก็นางก็หาเงินได้เยอะจริงจนทำให้แม่หญิงลีเนี่ยนะคะมีข่าวแซงหน้าแม่สิตางไปแต่สุดท้ายนะคะแม่สิตางก็กลับมาด้วยการไปทำสวยพอทำสวยเสร็จปุ๊บเนี่ยกระแสแม่สิตางเขากลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บแม่หญิงลีก็มาด้วยคือแล้วนางบอกว่านางไม่ได้แข่งแต่จริงๆแล้วมันแข่งไหมไม่ได้แข่งแต่ว่าทางมันทับกันโดยบังเอิญมันทางมันรับทับกันโดยบังเอิญมันทับแล้วคนก็จับจ้องไงนี่แล้วแม่สีตางเขาน่ารักนะยังไงเออก็ขอให้หญิงแม่หญิงลีนะคะผ่านแล้วก็กีสวยอวยพรพูดอย่างเงี้ยสิว่าที่สวยจากใจรุ่นพี่อวยพรจากใจรุ่นพี่แล้วไม่แล้วสีตางผ่ากีหรือยังไม่สีตางไม่ทำสีตางบอกว่าไขข้อไม่ดียืนฉี่สบายอ๋อท่านาดนั้นก็สีตางเขาบอกแม่สีตางเขาบอกว่าฉันนะฉันนะนะแก่แล้วอ๋อเข้าใจฉันอยากยืนฉี่อ๋อนั่นคือเหตุผลมันเหตุผลสบายแต่ว่าสุดท้ายนะคะแม่หญิงแม่สีตางหนูบอกเลยนะคะ
เวลานักข่าวไปสัมภาษณ์นะคะอย่าขิงให้มันเยอะมากขิงมีผัวเธอมีผัวเปล่าเธอมีผัวหรือยังมียังมีเปล่านักข่าวเธอมีผัวหรือยังมีเปล่าโอ้ตัวเองมีผัวแล้วขิงมากตอนนี้นักข่าวไม่มีผัวนี่เราไม่กล้าส่งไปเจอแม่สีดังเลยนะเพราะว่าแบบอายต้องหาคนที่แบบมีผัวก่อนใช่